จากศรีสะเกษบอกขอสู้ฮะแล้วร้านนี้เป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังด้วยคุณขายมาแล้ว60ปียาวนานมากเลยเรื่องเขาบอกว่าทำเส้นบะหมี่เองด้วยแล้วมีเมนูหลากหลายมากเลยนะครับเป็นร้านอร่อยในตำนานอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษครับไปดูกันหน่อยร้านนี้เป็นยังไงนี่เพิ่มผล2506ร้านบะหมี่ในตำนานครับจังหวัดศรีสะเกษเจ้าของร้านบอกเลยประกาศศักดาเลยขายมายาวนานเกือบ60ปีแล้ว2506นี้ปีที่ก่อตั้งแน่นอนนะฮะที่เด็ดอยู่ที่เส้นบะหมี่ไข่สูตรโบราณครับรอดูอยู่เด็ดตรงไหนทำเองจ้านี่เหนียวนุ่มๆบะหมี่หน้าตาดีมากใช่เนี่ยขยุ่มขึ้นมาแล้วน่าทานจริงๆสดใหม่ทุกวันครับทั้งหอมทั้งเหนียวนะฮะนุ่มน่าทานเมนูห้ามพลาดคือบะหมี่แห้งต้มยำไข่เป็ดยางมะตูมครับกับบะหมี่เกี๊ยวเป็ดรวมคุณดูเครื่องเขาสิค่ะเขาใส่แบบไม่มีห่วงเลยนะไข่เป็ดแบบยางมะตูมนะหนุบหนับหนุบหนับใส่ทั้งเนื้อเป็ดเนื้อหมูลูกชิ้นปลาหมูแดงเกี๊ยวลูกโตโตใส่เข้าไปยังไม่หมดมีเมนูชื่อแปลกด้วยก๋วยบะอะไรอ่ะจ้อหมูฮะเขาเรียกกันก๋วยบะก๋วยบะนี่ฮะใส่เข้าไปอร่อยลงตัวเลยถามว่าเส้นบะหมี่ที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดขายมา60ปีอยากรู้จริงๆได้สูตรมาจากไหนนะครับจากไหนฟังเสียงเจ้าของร้านเลยดีกว่าฮะคุณณภักดิ์เชิงชวโนเชิญครับคุณพ่อไปเรียนทําบะหมี่ที่เยาวราชค่ะคุณพ่อก็ได้ความรู้วิชาจากเยาวราชมาทําบะหมี่เป็นบะหมี่เป็ดค่ะตั้งแต่ปี2506ค่ะก็ทํามาเรื่อยๆจากถ้วยละบาทนะคะจุดขายของร้านเรามีอะไรบ้างครับก็คือเนื้อเป็ดนะคะมันจะนุ่มไม่เหนียวแล้วก็ไม่เละจนเกินไปเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้คนแก่ทานได้ค่ะเป็นบอกว่าเส้นบะหมี่นี่ทำเองสดๆกันหลังครัวเลยใช่ค่ะก็คือจากที่ฟีดแบคจากลูกค้านะคะเขาก็โอเคว่าเส้นเหนียวนุ่มลูกค้าก็ตัดสินให้ว่าก็เหนียวนุ่มอร่อยทำเองไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรเลยนะคะนี่นอกจากบะหมี่ขายนุ่มๆอร่อยๆแล้วบางคนบอกว่าอยากกินข้าวมีไหมไหนๆก็มีเป็ดแล้วนี่ไงครับข้าวหน้าเป็ดเนื้อนุ่มกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษครับยังไม่หมดข้าวหมูแดงก็มีข้าวหมูกรอบก็มานะฮะหอมน้ำซอสอร่อยอย่าบอกใครโอ้โหดูชุ่มฉ่ำจริงๆราดน้ำซอสเยอะๆเนาะสุดยอดเลยยังไม่หมดของคาวมีแล้วของหวานต้องมาด้วยคุณผู้ชมครับนี่โอ้ยหน้าตาดีคุณธัญญาว้าวแปะกล้วยมะพร้าวอ่อนโอ้ได้โอ้ยวันนี้อากาศร้อนๆมันชื่นใจเนาะชื่นใจใช่ไหมดูอย่างเงี้ยชอบกินเนี่ยยังไม่หมดแปะกล้วยนมสดก็มีครับใช้ความหอมหวานจากน้ำตาลอ้อยด้วยใครผ่านไปแถบศรีสะเกษโอ้อยู่แถวนั้นต้องลองฮะบะหมี่เป็ดในตำนานร้านเพิ่มผล2506นะครับ อยู่ในตัวเมืองเลยอำเภอเมืองศรีสะเกษนะครับอยู่ใกล้กับศาลหลักเมืองหาไม่ยากร้านเปิดทุกวันด้วย 8:30 เนี่ยเปิดแล้วตอนนี้นะครับยาวๆถึงบ่าย 3:30 เลยเบอร์โทรศัพท์อยู่ในเพจปากท้องต้องรู้นะครับเอาไปดูข้อมูลกันได้ครับตอนนี้ก็อร่อยไปหลากหลายจังหวัดแล้วนะกับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม